พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ15มกราคมวันนี้หลายพื้นที่อากาศก็เย็นๆนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วก็เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้และภาคอื่นในวันถัดๆไปนะคะซึ่งก็จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะคะซึ่งก็ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 11-19 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ต่ำสุดนั้นประมาณ 20-22 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าด้วยโดยมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นบริเวณชายฝั่งส่วนภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนภาคตะวันตกขออภัยภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพมหานครมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสค่ะเมื่อสักครู่รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางก็มีหมอกนะคะในหลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันพาไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันค่ะดูภาพของที่อ่างทองแล้วเนี่ยนะคะก็คือสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นลงแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยนะคะมองไปนี่เห็นเลยนะคะว่าหมอกนั้นลงหนาเต็มพื้นที่ตามท้องถนนส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำค่ะวันนี้ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพราะว่าช่วงเช้ามีหมอกลงหนาจัดเต็มพื้นที่อากาศเย็นลงตามท้องถนนก็จะมีหมอกบางถึงหนาจัดในบางช่วงส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกต่างๆมีคำเตือนนะคะแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนให้ดูแลบุตรหลานและคนชราเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจส่งผลให้เด็กป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจพร้อมทั้งสร้างร่างกายให้อบอุ่นเตรียมความพร้อมรับอากาศที่หนาวเย็นเริ่มกลับมาเยือนกันอีกครั้งค่ะถ้าในหลายพื้นที่ที่เห็นว่ามีหมอกนะจัดมากเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวเมืองใหญ่ๆนะคะแจ้งที่เราเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าคือหมอกหรือว่า PM 2.5 ก็อาจจะต้องงดการไปออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งกันไว้ด้วยนะคะครับโหเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่จังหวัดอีสานหลายอีสานเลยหมอกลงหนาจัดเลยนะฮะญาติๆผมอยู่อุบลราชธานีอยู่มหาสารคามนี่ส่งรูปมาให้ดูนึกว่าอยู่เมืองนอกนะฮะนึกว่าอยู่เมืองนอกเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้หลายสายการบินได้รับผลกระทบพอสมควรหมอกหนาจัดอาจจะลงเครื่องบินไม่ได้อาจจะทำให้ไฟดีเลย์กันไปบ้างครับ